ตากใบเรื่องนี้คนไทยต้องไม่ลืมอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่25ตุลาเป็นวันที่หมดอายุความของคดีตากใบแล้วคนไทยจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงมาเดี๋ยวลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมเรสเปคท้าความคดีตากใบการสลายการชุมนุม 1,300 คนในเดือนถือศีลอดด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยมอำมหิตเหมือนพวกเขาไม่ใช่มนุษย์การปราบปรามโดยไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ได้โด่งดังไปทั่วโลกแต่รัฐบาลไม่ได้มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังหลังจากปี49จนถึงปี52คดีนี้แบ่งออกเป็น4คดี 1. อัยการฟ้องแกนนำผู้ชุมนุมถึง58คนแต่ในที่สุดพลเอกสุรยุทธ์จุลนานนท์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกแต่งตั้งโดยคสช.ของพลเอกสนธิบุญยกลิ่นได้ถอนฟ้องแล้วก็ไปขอโทษโดยวิธีปูผ้ากาบ 2. ชนสูตรพิศพ78คนที่ถูกมัดมือไขว้หลังแล้วก็เอาไปนอนเรียงกันเหมือนถุงแตงกวาหรือถุงผักในตลาดที่เรียงอยู่บนรถ10ล้อได้ถูกชันสูตรพิสูจน์ว่าขาดอากาศหายใจจึงทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพ้นผิดซึ่งการไต่สวนนั้นเนิ่นนานเป็นเวลาถึง6ปีซึ่งเรื่องนี้ทำให้หลายฝ่ายคิดว่าเอาละเรื่องราวเนี่ยมันคงจบลงแค่นี้แต่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นแค่เพียงแค่การชันสูตรพิสูจน์เท่านั้นไม่ได้เป็นการตัดสินคดีซึ่งมันจะต้องมีการทำสำนวนฟ้องต่อในปี52แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ว่ากับดองเรื่องนี้ให้เงียบเฉยแล้วก็หายไปในที่สุดเรื่องราวของ78ศพก็เลยค้างอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่มีใครสนใจหลังจากนั้นเป็นต้นมาคดีเคลื่อนย้ายคน 1,300 คนในระยะทาง150กิโลด้วยรถ VMC แค่22คันสำนวนคดีนี้ก็หายไปอีกเช่นกัน 3. คดี7ศพเมื่อปี47ที่มีกฎอัยการศึกรายงานระบุว่า7คนนี้มีอาวุธปืนอยู่ข้างกายแต่รายงานอีกฉบับหนึ่งกลับบอกว่าปืนไปอยู่ในน้ำส่วน7ศพนี้นอนเสียชีวิตโดยถูกยิงที่หัวแล้วเรื่องนี้เจ้าหน้าที่เอาความชอบธรรมที่ไหนมาใช้อาวุธแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกทำให้สำนวนนี้ยุติการสอบสวนลง 4.คดีแพ่งที่ชาวบ้านไปฟ้องเองก็ถูกเจ้าหน้าที่กดดันและก็ไกเกียเพื่อให้ชาวบ้านรู้สึกว่าญาติพี่น้องของเขานี่แหละเป็นฝ่ายผิดเองถ้าเกิดยิ่งเอาเรื่องก็จะยิ่งถูกเจ้าหน้าที่กดดันให้มีความผิดมากขึ้นในที่สุดก็ต้องมีแพะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคนขับซึ่งเป็นคนทหารแล้วก็นายสิบตัวเล็กๆรับผิดไปแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆเงียบเลือนลางหายไปจนกระทั่งปี56มีการเยียวยาคนเสื้อแดงก็เลยมีการพูดคุยว่าเยียวยาคดีตากใบไปพร้อมๆกันจนคดีตากใบได้รับการเยียวยาไปทั้งหมด641ล้านบาทจนฝ่ายรัฐคิดว่าเรื่องราวต่างๆต้องจบลงไปเพราะได้เกิดการเยียวยาแล้วและในทุกๆปีจะมีการรำลึกเรื่องราวเกี่ยวกับคดีตากใบของคนใน3จังหวัดภาคใต้การถามหาความยุติธรรมยังมีมาตลอดอย่างต่อเนื่องแต่ทุกคนคิดว่าคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการสอบถามเพราะมีหลายครั้งทวงถามความยุติธรรมไปแล้วมันก็เงียบเฉยจนกระทั่งปี67ประธานกรรมธิการฝ่ายความยุติธรรมคือคุณกมลลีวาเมาะเป็นส.ส.ของพรรคประชาชาติไทยได้ตั้งวงพูดคุยสอบถามถึงความคืบหน้าของคดีตากใบทุกฝ่ายก็ตอบได้แบบไม่ค่อยจะสนิทปากสนิทใจเพราะว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันติดหงึกติดงักแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นต่อยังไงจึงได้เริ่มขบวนการตามหาความจริงกันอีกครั้งจนมีการรวบรวมหลักฐานใหม่แล้วจึงสรุปได้ว่าสำนวนหายเอาละว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งอัยการทั้งศาลบอกว่าสำนวนนี้พวกสำนวนของคดีนี้ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าทุกๆคดีถ้าเกิดจะมีการสิ้นสุดของคดีนั้นมันจะต้องมีการปิดคดีมีการแถลงคำตัดสินของศาลเป็นลายลักษณ์อักษรแต่คดีนี้ไม่มีซะงั้นจึงเกิดขบวนการเริ่มตั้งต้นรวบรวมหลักฐานขึ้นมาใหม่แล้วได้นำไปส่งอัยการให้อัยการส่งฟ้อง
แต่อัยการก็บอกว่าสำนวนเนี่ยยังไม่มีความพร้อมซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยชุดกรรมาธิการก็เลยบอกว่าทางญาติเนี่ยคงจะต้องฟ้องเองแล้วเพราะว่ารออัยการเนี่ยมันจะช้าเดี๋ยวคดีมันจะขาดอายุความทางญาติก็เลยฟ้องเองโดยได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมาธิการความยุติธรรมเรื่องราวทั้งหมดเริ่มตั้งหลักตั้งแต่25เมษายนปี2567จนศาลรับฟ้องและนัดสืบพยานในวันที่18กันยายน2567แต่ไม่มีจำเลยคนไหนมาเลยสักคนมีแต่ทนายของจำเลยเท่านั้นที่มาและในวันที่18ปี2567วันเดียวกันนั้นอัยการก็คิดจะส่งฟ้องเรื่องนี้พร้อมกันซะงั้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละที่บอกว่าสำนวนเนี่ยยังไม่พร้อมก็เลยไม่ให้อัยการส่งฟ้องเรียกว่ามีความเห็นเนี่ยขัดแย้งกันก็เลยต้องให้ตำรวจเนี่ยไปรวบรวมหลักฐานมาใหม่อีกครั้งซึ่งวันที่ศาลรับฟ้องและนัดสืบพยานวันนั้นมันเป็นวันของญาติผู้สูญเสียปลื้มปิติเรียกว่าน้ำตาเนี่ยไหลพรากตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีพวกเขาอะได้รู้สึกว่าความยุติธรรมเนี่ยมันได้สูญหายไปจากหัวใจของพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ขบวนการยุติธรรมทั้งหมดได้กลับมาสู่หัวใจของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะผู้พิพากษาคุณทรงพลพันวิชาติกุลได้ทำให้ต้นไม้แห่งความยุติธรรมในหัวใจของญาติผู้สูญเสียรวมถึงทุกคนทุกฝ่ายใน3จังหวัดภาคใต้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความยุติธรรมได้เกิดขึ้นและเจริญเติบโตใน3จังหวัดแล้วในคราวนี้แต่คนในรัฐบาลบางคนรวมถึงเจ้าหน้าที่บางฝ่ายคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คนที่ได้ประโยชน์คือ BRN ถ้าเกิดให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดำเนินตามที่ศาลพิจารณาก็จะทำให้พวก BRN ได้ใจแบบนี้ศาลก็เป็น BRN ด้วยหรอวะเรื่องนี้ถ้านัดไม่มองว่ามันเป็นโอกาสที่จะเรียกความศรัทธาจากคนใน3จังหวัดภาคใต้แล้วไปมัวมองแต่ว่าเป็นการเมืองเป็นความเสียหายของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าคดีนี้ถ้าเกิดเปิดไปมากๆเนี่ยมันอาจจะย้อนรอยไปถึงคุณทักษิณทำให้พรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณเนี่ยเสื่อมเสียได้หรือเปล่าเพราะถ้ามองในมุมมองของพรรคเพื่อไทยและก็คุณทักษิณการเปิดแผลคดีตากใบนี้อาจจะทำให้คุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยเสียคะแนนนิยมคุณภูมิธรรมจึงโยนเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องส่วนตัวจนกระทั่งวันที่ศาลออกหมายจับในวันที่21กันยายนรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ตำรวจให้ความร่วมมืออย่างจริงจังศาลก็ได้อาศัยแต่แค่ตำรวจศาลทำงานกันเองในตอนแรกจนล่วงเลยมา7วันสื่อต่างๆก็ช่วยกันโหมข่าวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจถึงได้ไปตรวจตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านแล้วมันจะไปเจออะไรเพราะว่ามันมีการสะกิดกันก่อนแล้วหายหัวหายตัวหมดสรุปแล้วเนี่ยไม่เจอใครสักคนหนึ่งทั้งที่มันยังมีอยู่2คนที่ยังรับราชการอยู่นะแล้วแม่งหายไปได้ยังไงวะแล้วก็ไม่มีการบอกเลยนะว่ามันลาราชการเนี่ยไปกี่วันหรือยังไงอันนี้คือฝ่ายทหารนะอันนี้มาพูดถึงฝ่ายกฎหมายเขาได้มาเสวนากันถึงเรื่องอายุความของคดีต่างๆทั้งทุจริตทั้งคดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำร้ายประชาชนถึงชีวิตอาจารย์ปกป้องได้กล่าวไว้ว่าจะแก้ไขเงื่อนเวลาได้หรือไม่ถ้าจำเลยหนีคดีข้อความนี้ศาลฎีกาได้เคยตีความไว้แล้วว่าการกระทำแบบนี้มันจะเป็นการตีความย้อนหลังไปถึง20ปีแต่อาจารย์ปกป้องบอกว่าศาลยุโรปเคยตัดสินแล้วในกรณีแบบนี้สามารถบังคับใช้ได้เลยทันทีเพราะย้อนหลังมันไม่ใช่เป็นโทษมันย้อนหลังเฉพาะการขาดอายุความเพราะคดีที่จำเลยหนีคดีแบบนี้มันผิดต่อเจตนาของกฎหมายที่จะต้องเอาคนผิดมาลงโทษแล้วนี่คือความเห็นของอาจารย์ปริญญานลิมิตกุลการที่ศาลมีคำสั่งว่าเข้าข่ายพยายามฆ่ามันมีความผิดไปแล้วอย่างชัดเจนแต่ถ้าบุคคลคนนั้นหนีคดีไปแล้วแล้วคดีขาดอายุความแล้วทำให้บุคคลคนนั้นพ้นผิดแบบนี้กฎหมายไทยเท่ากับส่งเสริมหรือเอื้อประโยชน์ให้คนทำผิดหนีคดีเมื่อหมดอายุความแล้วเนี่ยกลับมาประเทศไทยเนี่ยอย่างลอยนวลเรื่องแบบนี้อ่ะมันไม่ถูกต้องความจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องแยกส่วนเช่น
ข้อหาความผิดร้ายแรงเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือฆาตกรรมการคอร์รัปชันมันสมควรที่จะไม่มีการขาดอายุความเพราะส่วนใหญ่นักการเมืองไทยหรือข้าราชการเนี่ยพอมีการคอร์รัปชันแล้วก็หนีคดีไปพอหมดอายุความแล้วกลับมาอย่างลอยนวลพ้นผิดซะงั้นดังนั้นเมื่อไปดูกฎหมายของญี่ปุ่นแล้วก็ในยุโรปถ้ามีการหลบหนีคดีอายุความจะหยุดอยู่ทันทีเมื่อตำรวจส่งฟ้องแล้วอัยการส่งฟ้องเป็นที่เรียบร้อยอายุความก็ต้องหยุดทันทีหรือไกลที่สุดถ้าศาลประทับรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอายุความก็ต้องหยุดทันทีส่วนเรื่องตากใบการแก้กฎหมายแบบนี้จะทำยังไงซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยถ้าจะแก้ได้ทันต้องมานั่งถกกันอีกว่าศาลเนี่ยจะเดินตามแนวเดิมหรือไม่แนวเดิมของศาลเนี่ยก็คือไม่สามารถจะตีความย้อนหลังได้แต่อาจารย์ปริญญาบอกว่ามาตรา29ของรัฐธรรมนูญบุคคลที่รับผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดเจตนาสำคัญมันอยู่ที่โทษไม่ได้อยู่ที่อายุความถ้าเราจะไขปัญหาเรื่องศาลเนี่ยเปาะแรกก็คือเป็นธรรมดาอยู่แล้วเจตนาของศาลเนี่ยจะไม่มีการย้อนหลังเรื่องโทษเพราะโทษมันคือการกระทำหากไปขัดกับการกระทำในอดีตแบบนั้นจะตีความย้อนไปไม่ได้เช่นกฎหมายเกิดบอกว่าห้ามองหน้าเนี่ยจะมีความผิดแต่เมื่ออดีตมันยังไม่มีความผิดตรงนี้มันก็มองหน้ากันไปแล้วจะไปตีความย้อนหลังบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นมึงก็มองจะเอาความผิดย้อนหลังแบบเนี้ยไม่ได้แต่เรื่องอายุความเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการกระทำมันคือเงื่อนเวลาไงมันก็เลยย้อนหลังได้ซึ่งเรื่องราวแบบเนี้ยทางญี่ปุ่นแล้วก็ศาลที่ยุโรปเนี่ยได้ทำเป็นตัวอย่างมาแล้วเพราะอายุความไม่ใช่ความผิดไม่ใช่โทษเพราะว่าลองนึกดูความผิดเนี่ยมันยังดำรงอยู่แต่จำเลยเนี่ยแม่งหนีไปแล้วพอขาดอายุความมันก็กลับมาเอาละหมดอายุความไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่เขาทำไปนั้นอ่ะมันยังผิดอยู่ไหมใช่มันยังผิดอยู่หากแก้กฎหมายได้ตามมาตรา29ศาลได้วางหมากไว้แล้วหากจะย้อนหลังไม่ได้นั้นอ่ะเป็นเฉพาะความผิดแต่เงื่อนเวลาเนี่ยสามารถย้อนหลังได้ศาลได้ทำตัวอย่างวางหมากไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าการแก้กฎหมายตามระบอบสภาเนี่ยตอนเนี้ยมันคงไม่ทันแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะ2สภาหรือ1สภาก็ไม่ทันหรือจะแก้เป็นพ.ร.ก.เลยได้ไหมถ้าแบบเนี้ยเข้าไปในครม.ปุ๊บสามารถจะแก้ไขได้ภายในวันเดียวหรือไม่ก็สามารถที่จะแก้ไขตามมาตรา172เพราะมาตรา172เนี่ยเป็นคดีรักษาความปลอดภัยสาธารณะเรื่องนี้หากแก้กฎหมายคดีตากใบเนี่ยไม่ทันแต่มันก็สามารถที่จะแก้กฎหมายทำให้เรื่องราวแบบนี้มันไม่ย้อนแล้วก็วนกลับมาเกิดซ้ำขึ้นอีกสิ่งที่สำคัญควรผลักดันให้มีการแก้กฎหมายเรื่องอายุความรวมถึงอายุความของความผิดที่เจ้าหน้าที่รัฐได้กระทำแก่ประชาชนจนถึงแก่ชีวิตการคอร์รัปชันก็ไม่ควรมีอายุความถ้าหากยังให้มีอายุความอยู่ก็ต้องไปผ่อนปลนตรงหากอัยการสั่งฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องหยุดอายุความไว้ทันทีระหว่างนี้รัฐบาลได้แสดงสปิริตว่ารัฐบาลได้ทำทุกอย่างเต็มที่แล้วหรือยังเพราะถ้าพ้น26ตุลาแล้วยังไม่มีอะไรชัดเจนจากรัฐบาลสังคมจะรับเรื่องนี้อย่างไรโดยเฉพาะสังคมใน3จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะศาลจะสรุปสำนวนคดีนี้ในวันที่28ตุลาคมถ้าทุกอย่างรัฐบาลยังเพิกเฉยแล้วก็ปล่อยให้ผู้ต้องหาเนี่ยกลับมาเองก็คงจะไม่มีใครกลับมาซึ่งคุณถาปณีเอียดศรีชัยเป็นคนที่ลงไปคุกคีเรื่องราวของคดีตากใบเนี่ยอย่างมากที่สุดได้กล่าวว่าดิฉันคงต้องไปปักหลักอยู่ที่3จังหวัดภาคใต้เพราะใครก็ตามที่มันคิดจะสร้างความรุนแรงใน3จังหวัดมันจะต้องใช้เหตุผลแล้วก็สถานการณ์นี้แน่นอนเพราะสาเหตุของความรุนแรงใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันมาจากความยุติธรรมที่บกพร่องและสิ่งที่เกิดขึ้นคือการจัดการและก็บริหารปัญหาเพียงแค่ประโยชน์ของพรรคการเมืองของตัวเองคือพรรคเพื่อไทยไม่ได้มองมิติของความยุติธรรมของคนทั้งประเทศรวมถึงความยุติธรรมของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่สำคัญตอนนี้ประเทศไทยของเราได้เข้าไปอยู่ในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนั้นประเทศเราคนไทยภูมิอกภูมิใจนักหนาแล้วเรื่องตากใบซึ่งมันกลายเป็นเรื่องระดับโลกไปแล้วหลังวันที่25การฟ้องร้องระหว่างความยุติธรรมระหว่างประเทศ
กำลังจะตามมาข้อมูลต่างๆพร้อมที่จะไปฟ้องเรียบร้อยแล้วแล้วเพียงแค่ไปฟ้องก็เป็นข่าวดังไประดับโลกแล้วแน่นอนเรื่องนี้ดูเหมือนคุณทักษิณเนี่ยก็ให้ความสนใจตอนที่อยู่ต่างประเทศก่อนที่จะกลับมาประเทศไทยแต่พอกลับมาประเทศไทยแล้วเนี่ยกลับไม่แสดงออกหรือไม่มีการบอกคนในพรรคเพื่อไทยเลยบอกว่าให้สนใจแล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้แก้ปัญหาเรื่องนี้ให้อย่างมีสติสังคมก็สงสัยแล้วก็กังขาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะที่เคยดีไอ้บอสดีไอคอนเนี่ยโคตรไวและก็อย่างเร็วแต่ว่าผิดคดีจากไปเนี่ยอืดอาดชื่อเชื่องช้าแล้วก็ชื่อบื้อแปลกๆทำงานแบบละทวยแล้วก็งงงวยสุดๆดูอย่างเรื่องคุณศิวะแสงมณีศาลรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วก็ยังออกไปนอกประเทศได้อย่างหน้าตาเฉยซึ่งไปญี่ปุ่นเนี่ยแบบวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยตอนเนี้ยมันเกิน15วันเนี่ยมันโอเวอร์สเตย์แล้วยังไงต่อจะกลับมาประเทศไทยหลังวันที่25นี้แล้วก็สบายเลยลอยนวลเลยใช่ไหมแล้วก็เรื่องพลเอกพิสารใบลาเนี่ยไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งมันก็ต้องมีที่อยู่ของโรงพยาบาลที่ไปรักษาตัวใช่ไหมแล้วที่แบบแปลกใจแบบผิดสังเกตเนี่ยคุณภูมิธรรมเนี่ยดีใจออกนอกหน้าที่ว่ามีใบลาจากใบลาออกจากพรรคของพลเอกพิสารดีใจจนลืมความเศร้าโศกเสียใจของคน3จังหวัดภาคใต้ไปอย่างสิ้นเชิงแล้วอีกเรื่องก็คือมีทหาร2คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วยังรับราชการอยู่แล้วอยู่ไหนลาไปกี่วันอะไรยังไงเรื่องนี้ก็เงียบแล้วหลังจากวันที่26ไปแล้วเนี่ยสังคมไทยจะอยู่ยังไงเรื่องราวของต่างใบนี้จะเป็นยังไงต่อต้องคอยติดตามอีกทีนึงก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณทรงพลพันวิชาติคุณซึ่งเป็นศาลซึ่งรับเรื่องราวเรื่องนี้ต่างๆเลยทำให้ความยุติธรรมเนี่ยได้เจิดจ้าอีกครั้งหนึ่งใน3จังหวัดภาคใต้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็เข้ามาแลกเปลี่ยนมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็คือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหอยรังสตูดิโอแล้วเรามาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนกลางวันก็คือ 11:30 น.ตอนเย็นก็คือ 17:30 น.ทุกคอมเมนต์เราจะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นสลัดเน่า